เราจะพ้นทุกข์ยังไงเมื่อเราคิดแบบนี้จริงปกติเลยนี่จะเป็นคนที่แบบชอบทำบุญอยู่แล้วแต่ว่าคือเหมือนแบบมันยังเข้าไม่ถึงสายพุทธแท้ๆก็เลยคิดว่าทำยังไงมันถึงจะปงมันถึงจะพ้นทุกคือทุกอย่างมันแบบมันยังไม่กระจ่างอ่ะเจ้าค่ะแล้วทีนี้ก็เลยมาเจอคุณแม่สรรสนีก็กดติดตามดูท่านตลอดก็คิดว่าเนี่ยน่าจะเป็นสายพุทธแท้ๆสายกลางก็เลยได้มาเจ้าค่ะอันดับแรกคือความทุกข์เจ้าค่ะคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานอนาคตภาระหน้าที่คนรอบข้างเขานินทาอะไรประมาณนี้เจ้าค่ะแล้วมันก็เก็บไปคิดก็แบบทำยังไงเราแก้คนอื่นไม่ได้เราต้องแก้ตัวเองในใจคิดแบบนั้นก็เลยคิดว่าคือเนี่ยทางนี้แหละมันเริ่มมาถูกทางแล้วแต่ว่ามันยังไปไม่สุดมันยังแบบเข้าไม่ถึงทางจริงๆอ่ะเจ้าค่ะปกติก็ใส่บาตรแล้วก็ทำบุญก็มันเหมือนแบบมันโล่งมันเบามันสบายก็คิดว่าทางนี้แหละน่าจะช่วยเราได้เพราะว่าการคิดไปว่าเขาหรือว่าไปคิดแบบอคติกับเขาหรือว่านินทาเขากลับหรือว่าไปพูดนู่นนั่นนี่ให้เขาเสียหายก็คือเราก็ไม่สบายใจอยู่ดีเพราะว่าเหมือนแบบเราอากุศลกับเขาอะค่ะเราจะพ้นทุกข์ยังไงเมื่อเราคิดแบบนี้ตอนที่คุณแม่คลิปผมให้จับปุ๊บแล้วคุณแม่ก็บอกว่าตัดทิ้งแล้วนะคือในความรู้สึกของหนูก็คือแบบโอเคเจ้าค่ะตัดก็คือทุกอย่างของหนูที่หนูคิดแบบคิดเยอะคิดอกุศลคิดอนาคตที่ยังมาไม่ถึงก็คือตัดไปก่อนหรือว่าจะเป็น อดีตที่ผ่านมาก็คือจะเก็บมาคิดทำไมตัดไปเลยแล้วมันก็รู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่เจ้าค่ะเราเลือกที่จะตัดสินใจว่าเราจะไม่เอาความคิดตรงนั้นมาให้ตัวเองเป็นทุกข์ก็ตัดมันไปเลยเจ้าค่ะไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะเดินหน้าค่ะอย่าอยู่กับอดีตตอนแรกทั้งแฟนแล้วก็แม่ก็คือแบบบวชธรรมดาไม่ได้หรอทำไมต้องแบบปรุงผมเลยทำงานอยู่นะแล้วถ้าสึกมาแล้วจะไปทำงานยังไงอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็แบบว่าสักครั้งเหอะในชีวิตเพื่อเราด้วยแล้วก็เพื่อครอบครัวเพื่อคนรอบข้างด้วยเจ้าค่ะอย่างเช่นเดินบิณฑบาตอย่างเงี้ยเราก็ได้ใช้ความอดทนคือเราก้าวไปเนี่ยมันมีแต่เม็ดกวาดอะไรอย่างงี้มันก็เจ็บเท้าแล้วก็ฝึกความอดทนไปด้วยเดินไปด้วยก็ภาวนาไปด้วยเจ้าค่ะแล้วก็มาปลูกอย่างปลูกต้นไม้อย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้แรงจากคนที่แบบไม่เคยได้ใช้แรงอะไรเยอะๆขนาดนี้ก็แบบต้องออกแรงนะถ้าไม่ออกแรงมันก็ปลูกไม่ได้มันก็ต้องออกแรงแล้วก็แดดร้อนอะไรอย่างเงี้ยก็คือทุกอย่างก็เราก็สามารถแบบคิดให้มันเป็นธรรมะได้หมดเลยเจ้าค่ะใจอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นจากคนที่แบบเป็นคนที่คิดมากคิดฟุ้งซ่านอยากจะแนะนำคนที่แบบทำไมต้องบวชปลงผมอันที่จริงไม่ต้องมาบวชก็ได้นะเจ้าค่ะหรือว่าถ้าอยากมาเรียนรู้ด้วยตัวเองก็มาได้นะคะที่นี่คือสบายมากเป็นกันเองมากเลยเจ้าค่ะจริงๆสามารถอยู่ที่บ้านแล้วก็คิดทุกอย่างให้เป็นกุศลได้เราไม่ต้องไปสนใจคนรอบข้างว่าเขาจะมองเราว่ายังไงหรือว่าเขาจะคิดกับเรายังไงให้เรามองดูที่ตัวเองก่อนให้เราอยู่กับณปัจจุบันอย่าไปยึดติดกับอนาคตหรือว่าอดีตที่ผ่านมาแล้วมันก็จะทำให้เราเป็นทุกข์เปล่าๆค่ะเหมือนยกระดับจิตตัวเองให้สูงขึ้น